จันจิใส่ชุดไทยไปเยี่ยมอาม่าถูกใจถึงขั้นชมเป็นภาษาจีนล่าสุดจันจิขอเปลี่ยนขายขำเรียกเสียงรอยยิ้มในชุดไทยประยุกต์สีฟ้าสดใสย้อนยุคจัดเต็มด้วยเครื่องประดับมุกสีขาวทั้งสร้อยคอตังหูที่คาดผมพร้อมทั้งยีผมพองติดหน้าม้าทรงวินเทจเพื่อถ่ายทำรายการที่เจ้าตัวรับหน้าที่เป็นพิธีกรซึ่งหลังจากเสร็จงานแล้วนักแสดงสาวลงทุนใส่ชุดนี้กลับไปเยี่ยมอาม่าที่บ้านเพราะรู้ว่าอาม่าเห็นแล้วต้องชอบหลานสาวในลุคนี้แน่นอนโดยจันจิได้โพสต์รูปคู่กับอาม่าที่นั่งหัวเราะด้วยความชอบใจพร้อมกับแคปชั่นว่าอาม่าบอกเนียซีหลานว่าหลานงงๆนะแต่อาม่าชอบมากซึ่งงานนี้แฟนๆก็ต่างเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของสาวจันจิกันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะ